วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับเรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับนี่เลยคุณผู้ชมอยู่กับน้องกุ๊กไก่เดียด็อกเตอร์สวัสดีค่ะอยากให้เล่าถึงละครซีรีส์เรื่องนี้ก่อนตั้งแต่ก็อ๋อโอเคค่ะละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นละครแนวใหม่ของซีรีส์วายค่ะด้วยความที่ซีรีส์วายของเราเนี่ยเป็นซีรีส์ที่ผสมผสานระหว่างหมอกับยมทูตค่ะก็เรียกว่าน่าตื่นเต้นน่าติดตามแน่นอนนะคะได้แล้วน้องเล่นเป็นบทอะไรของกุ๊กค่ะกุ๊กรับบทเป็นวีรนุชค่ะในเรื่องคือเป็นกุมารแพทย์ค่ะเป็นสาวคนเดียวในเรื่องค่ะแล้วคะความรู้สึกยังไงบ้างก็ตอนแรกรู้สึกตื่นเต้นมากค่ะเพราะไม่เคยเลยที่จะต้องเล่นกับพี่ๆทีมผู้ชายทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนแรกก็แบบเอ้ยตื่นเต้นว่าเอ้ยเราจะต้องทำตัวยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของเราอะค่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบเป็นคนเฟรนลี่แจ่มใสร่าเริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าทุกคนก็น่ารักกับเราแฮปปี้กับเราอะไรเงี้ยเราก็เลยโอเคอยู่ง่ายค่ะอยู่ได้กดดันไหมทำงานกับกองนี้ไม่เลยค่ะจริงๆจะมีเรื่องกดดันแค่เป็นเรื่องของตอนที่มีพาร์ทของการเวิร์กช็อปอะค่ะที่พี่ๆทีมแพทย์อะค่ะจะมาอธิบายศัพท์หรือว่าอธิบายการทำงานบางอย่างอะไรเงี้ยอันนี้แอบกดดันนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่จะถูกถ่ายทอดไปให้คนดูเราอยากจะให้มันถูกถ่ายทอดออกไปได้ดีที่สุดค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างกับบทพยาบาลที่เราได้รับตรงกับชีวิตจริงเราไหมไม่ตรงเลย ใช่คือกูก็ค่ะเป็นครูโยคะ ก็จะมีความรู้ด้านกายภาพบำบัดอยู่บ้างแต่ว่าพูดตรงๆว่าพอมาเข้าบทอันนี้จริงๆอ่ะมันลึกลงไปมากกว่านั้น อะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบว่ามีความรู้สึกต้องกลับไปทำการบ้านเพิ่มแล้วก็แบบเราทำถูกไหมเราโอเคนี่นั่นก็จะถามพี่ๆทีมแพทย์เนี่ยตลอดเอาฝากคุณผู้ชมทางบ้านให้ติดตามค่ะก็ฝากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับเรื่อง Dear Doctor ในวันนี้นะคะก็ออนแอร์จีม M 25วันที่23มีนานี้นะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะได้เลยพูดถึงสังคมในโลกออนไลน์บ้างนะคะสำหรับเยาวชนที่มีการเล่นออนไลน์ในเรื่องของการบูลลี่กันในฐานะที่เราก็เป็นเยาวชนอย่างเงี้ยอยากฝากคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันอ๋อเรื่องบูลลี่หมายถึงว่าบูลลี่กันในโลกออนไลน์ผมชอบบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยเรื่องบูลลี่กันเนี่ยก็อาจจะรู้สึกกุ๊กเลยค่ะสำหรับกุ๊กนะคะรู้สึกว่าในโลกออนไลน์ถ้าเราสามารถใจดีกันได้หรือว่าเราสามารถทำให้มันเป็นสังคมที่น่าอยู่ได้อะไรเงี้ยเชื่อว่าทุกคนที่เล่นอยู่บนในโลกออนไลน์น่าจะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เราเสพสื่อหรือว่าเราทำบางอย่างออนไลน์เราก็อยากจะให้ชีวิตเรามีความสุขเนาะเราก็อยากจะมาผ่อนคลายดูคอนเทนต์ที่มันเขาเรียกอะไรอ่ะสร้างสรรค์แล้วก็ดูคอนเทนต์ที่มันแบบว่าดูแล้วเรามีความสุขแชร์ไปให้คนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เรามาทำคอนเทนต์น่ารักน่ารักสดใสกันดีกว่านะคะได้เลยฝากคุณผู้ชมทางบ้านในการติดตามละครซีรีส์อีกครั้งหนึ่งค่ะก็ฝากผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะรับรองว่าเรื่องนี้ค่ะมันได้ความรู้แน่นอนในแง่ของการดูแลคนแล้วก็สนุกสนานด้วยค่ะที่เอาหมอกมาผสมกับยมทูตค่ะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ